ได้เดินทางมาร่วมงานเบญจมาศบานเทศกาลแห่งรักครั้งที่3ของเราในวันนี้นะคะค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็
ขออนุญาตบนเวทีนะคะเรียนเชิญผู้บริหารของเราได้พบเรียนเชิญท่านธนวัฒน์ไพศาลเจริญโชตินะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งของเรานะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะท่านสมาชิกอบต.นะคะได้พบปะนะคะแล้วก็กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาในวันนี้นะคะค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะครับก็กราบเรียนท่านนายกอบต.โนนนะครับท่านหัวหน้าธกส.นะครับทั้งสองท่านนะครับท่านที่ปรึกษานะครับเทศบาลตำบลท่านนะครับแล้วก็ท่านน่าจะมาด้วยกันรองหรือเปล่าครับท่านรองนายกท่านรองนายกเทศบาลตำบลท่านะครับรวมทั้งท่านผู้นำชุมชนนะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลโนนพึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเองนะครับธนวัฒน์ไพศาลเจริญโชตินะครับนายกการบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งก็รู้สึกยินดีนะครับและก็มีความสุขมากๆนะครับที่พวกเราได้มารวมตัวกันในวันนี้นะครับเพื่อมารวมตัวกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเบญจมาบานเทศกาลแห่งรักครั้งที่3หรืองานไม้ดอกไม้ประดับนะครับบ้านตะติดตำบลโนนพึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มาพร้อมท่านผู้บริหารและสมาชิกอบต.นะครับที่อยู่ในตำบลโนนพึ่งนะครับซึ่งท่านแรกนะครับก็คือท่านรองจักรีครับสวัสดีครับท่านรองจักรีปาริวงศ์นะครับแล้วก็ท่านที่สองครับท่านรองทองภูลจารุจิตครับท่านที่สามท่านเลขาประยุนบินท่านเต็มพงศ์บินชัยภานะครับแล้วก็ท่านประธานสภาเสน่ห์คำศรีครับท่านรองประธานสภากิจสาระครับท่านเลขาธิการสภาครับจำเนียบต้นทรัพย์ครับติดตามด้วยท่านบารมีศรีตะคุณเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพในพื้นที่นะครับท่านบารมีศรีตะคุณนะครับท่านสปต.หมู่ที่3นะครับแล้วก็ท่านธนวัฒน์วงมาลีครับท่านสปต.หมู่ที่6นะครับท่านเกียรติวัฒน์วงกำพันครับท่านสปต.หมู่ที่11นะครับท่านวัชรินทร์ มุกดังครับท่านสปต.หมู่ที่5ครับแล้วก็ท่านเกษดานะครับเจริญชัยนะครับท่านสปต.หมู่ที่9ครับท่านใบดวงเต่าทองครับท่านสปต.หมู่ที่4ครับท่านจรัญคุณตาแสงครับท่านสปต.หมู่ที่8ครับนะครับนี่คือทีมงานบริหารนะครับก็คงจะบอกว่าพวกเราครบทีมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านผู้นำชุมชนท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกอบต.ที่ได้ร่วมกันส่งนะครับกระบวนบุพชาตินะครับอันยาวเหยียดเลยนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยวันนี้นะครับก็มีแต่ความสร้างสรรค์และสวยงามผมไม่นึกเลยนะครับว่าท่านทั้งหลายนะครับจะมีความประดิษฐ์ประดอยนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานทั้งสวยงามทั้งมีความสร้างสรรค์นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับสีใครมาแล้วใช่ไหมครับโอ้ท่านนายกสีใครนะครับท่านก็มาก็คงกราบเรียนท่านด้วยท่านเพิ่งมานะครับเดี๋ยวคงจะให้ท่านได้ขึ้นมาเวทีสักครั้งนะครับครับก็ขอขอบคุณท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้มาร่วมในการเที่ยวชมงานไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวตำบลโนนพึ่งนะครับทุกท่านเพราะว่าตำบลของเราถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นตำบลแห่งดอกไม้นะครับแล้วก็มีความโด่งดังนะครับเพราะเราจัดงานมาแล้ว2ครั้งที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความตอบรับที่ดีนะครับจากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนนพึ่งและก็พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลข้างเคียงและพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางอื่นทางไกลนะครับเราก็ขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับรวมทั้งขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะครับไม่ว่าช่องไหนๆนะครับที่มาทำข่าววันนี้ก็น่าจะเป็นความคึกคักเป็นพิเศษนะครับก็คงจะบอกว่าด้วยความเต็มใจและก็เต็มที่นะครับที่พวกท่านได้มอบซึ่งกำลังใจให้กับทีมงานของเราจัดงานไม้ดอกไม้ประดับในครั้งนี้และขอบคุณท่านพนักงานส่วนตำบลทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมมือกันทำงานนะครับจนทำให้งานเริ่มต้นที่ดีนะครับก็สักหน่อยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่า
ท่านประธานนะครับผมก็ไม่ทราบว่าผู้ว่าหรือท่านรองผู้ว่าจะมานะครับถ้าผู้ว่าไม่ว่าก็คงจะรองผู้ว่ามาแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับซึ่งเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ก็คงจะเดินทางมานะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพอดีท่านนายอำเภอมาแล้วผมจะได้ไปต้อนรับท่านนายอำเภอครับครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับผมหลังจากที่รู้จักหน้าค่าตาผู้นำของเราแล้วนะครับจะเป็นการแสดงชุดที่หนึ่งของค่ะชุดที่หนึ่งนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะครับสวนทางขึ้นมาเลยนะครับผมใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณคณะ